นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองหลังบ้านผู้นำประเทศผบ.เหล่าทัพบทพิสูจน์รักแท้แบบอย่างของรักที่ลงตัวด้านพระพยอมตือสติวัยรุ่นควรรักอย่างมีสติอย่าเอาหัวใจไปให้ใครรังแกบิ๊กแปะฟันธงอีก15วันชัดใครคือเจ้าของสลาก30ล้านตัวจริงแม้ไต่คดีนี้คล้ายกรณีครูจอมทรัพย์ต้องมีคนถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนรองศิวรานำทีมเองลุยตรวจรังเย็นรีสอร์ทอำเภอภูเรืออาณาจักรเจ้าสัวเปรมชัยด้านอดีตข้าราชการผู้ประสานเปิดทางเข้าป่าดอดเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วบิ๊กป้อมยิ้มรับหมอทีเข้าขอโทษแจ้งเป็นการพูดคุยนอกรอบแต่ถูกบันทึกเสียงชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกัปปวันสิริอิสระนันท์และพงศธรโลตระกูลในข่าวชนข่าวต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าวนะครับ13กุมภาพันธ์2561กับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับและผมพงศธรตระกูลครับวันนี้13กุมภาพันธ์ยังไม่ทัน14เลยคุณประวันทำไมวันนี้อบอุ่นไปด้วยอายแห่งความรักแล้วฮะเข้ามาด้วยบรรยากาศของความรักความอบอุ่นนี่คุณทำท่าล้อเลียนใครเหมือนหัวใจมันลอยไปลอยมาผมหมายถึงหัวใจมันลอยไปลอยมาไอ้เมื่อสักครู่นี้เรารวบรวมรูปความรักของบุคคลสำคัญในประเทศหลายๆท่านทั้งท่านนายกรัฐมนตรีกับภริยาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เห็นเป็นทั้งความรักระหว่างสามีภริยาก็มีความรักระหว่างพี่น้องของอดีตนายกด้วยกันก็มีที่ไปกอดกันที่เมืองจีนที่ไปช้อปปิ้งกันที่ไปช้อปปิ้งกันจีนแต่ตอนนี้ไม่อยู่จีนแล้วมั้งป่านนี้ไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมเดินทางไปแล้วได้ข่าวว่าอดีตนายกมีการขอพบผู้นำของญี่ปุ่นด้วยนะแต่เขาปฏิเสธไม่ให้เข้าพบฮะอันนี้เป็นกระแสข่าวใช่ไหมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่ว่ามีกระแสข่าวออกมานะครับแต่ว่าเราไปนำภาพของท่านเหล่านี้มาเนี่ยทำไมฮะท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยแล้วครับโอ้ยอันนี้เป็นภาพที่เปิดเผยไว้กันอยู่แล้วเปิดเผยกันอยู่แล้วนะฮะเป็นภาพความน่ารักความอบอุ่นให้เข้ากับบรรยากาศวาเลนไทน์วันแห่งความรักในวันพรุ่งนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ธรรมเนียมไทยนะแต่ก็ถือว่าเอาล่ะถ้ามันเป็นการมอบความรักที่ดีให้แก่กันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆถูกไหม4155888วันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมนะฮะก็มาแสดงความเห็นได้จะมอบความรักให้กับเราหรือใครก็ได้นะครับหรือจะแสดงความเห็นข่าวคราววันนี้ซึ่งมีหลายเรื่องทั้งกรณีร้อนล่าสุดของหมอทีนะครับสำหรับรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ได้ข่าวว่าดอดเข้าไปขอโทษขอโพยบิ๊กป้อมแล้วหลังจากที่มีคลิปเสียงปรากฏออกมาพูดถึงประเด็นนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้เดี๋ยวติดตามกันเข้มข้นเลยรวมถึงหวยยังไม่จบอีกไม่จบเพราะคืบหน้านะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเลยว่ารู้แล้วแหละพอจะรู้แล้วว่าใครคือเจ้าของสลากตัวจริงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เห็นบิ๊กแป๊ะบอกว่าต้องให้จบภายในเดือนนี้นะจบเลยใช่ไหมต้องจบเลยรวมถึงเจ้าสัวเปรมชัยวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปทั้งที่เกิดเหตุนะส่วนหนึ่งรวมถึงก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะฮะทางฝั่งของหนึ่งก็คือข้อหาที่จะเกิดขึ้นกับนายเปรมชัยเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือทารุณกรรมสัตว์ด้วยอีกที่หนึ่งก็คือรังเย็นรีสอร์ท
ที่ภูเรือนะฮะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับแต่ว่าเราเอาเรื่องของความรักกันหน่อยดีไหมดีครับเริ่มต้นวันนี้นะครับให้เป็นบรรยากาศดีๆกันหน่อยอย่างที่เราเห็นไปในเฮดไลน์แล้วคุณผู้ชมครับกลิ่นไอของความรักในวาเลนไทน์นี้ฟุ้งไปทั่วคณะรัฐมนตรีนะครับ เราเริ่มต้นทีละคู่กันดีกว่าฮะคุณอามครับเอาท่านนายกกับท่านภริยานะฮะก็คืออาจารย์น้องใช่ไหมคืออยากจะให้ดูบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆย้อนกลับไป16กันยายนปี58ครับอันนี้จะเป็นงานรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อประจำทำเนียบครั้งหนึ่งคุณอามครับท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าปกติเนี่ยเวลานายกใจร้อนแล้วก็เผลอหลุดคำพูดอะไรออกมาอาจารย์น้องหรือรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านภริยาเนี่ยตำหนิบ้างหรือเปล่าท่านนายกตอบในครั้งนั้นบอกผมนี่แหละดุก่อนฮะท่านพูดอย่างนี้เลยนะจริงเหรอยังไม่จบครับแต่พอเขาดุกลับมาผมสู้ไม่ได้เขาเป็นอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์พอเวลาภริยาผมดุผมก็เงียบนี่แหละนี่เห็นไหมตัวอย่างไหมนักข่าวถามต่อว่าเจอแล้วคนที่นายกกลัวที่สุดในประเทศใช่ไหมครับท่านนายกถามกลับเลยครับบอกว่าแล้วไม่กลัวหรือก็ต้องเกรงใจด้วยนะคือในบ้านเนี่ยมันควรจะไม่มีอะไรโมโหก็ไม่ได้อยู่แล้วยิ่งวันนี้เราโมโหอะไรไม่ได้พอเข้าบ้านเราก็อยากให้บ้านเราสงบสุขสบายใจนี่ก็ถือช่วงหนึ่งที่ท่านก็อธิบายถึงคู่ชีวิตที่เข้าสู่ปีที่34ในขณะนั้นแล้วนะครับก็ถือว่ายังหวานอยู่เลยนะมีข้อมูลเสริมนิดนึงนะคือท่านนายกเนี่ยมีพยานรักด้วยกัน2คนมีบุตรสาวฝาแฝดก็คือนางสาวธัญญากับนางสาวนิษฐาจันโอชา อันนี้คู่แรกครับคุณอาพาไปอีกคู่ดึงหน่อยคู่ไหนดีครับของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ้างนะครับผบ.ตร.ของเราก็มาพร้อมกับภริยาก็คือดร.บุษบาชัยจินดาหรือว่าคุณจุ๋มนะครับทางด้านของคู่นี้นะครับคุณจุ๋มซึ่งเป็นภริยาของผบ.ตร.บิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าไปเรียนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับรัฐประศาสนศาสตร์ที่เคนตักกี้นะครับแล้วก็ไปพบกับท่านผบ.ทบ.ตอนเรียนอยู่แล้วเป็นรุ่นพี่อยู่เทอมหนึ่งผบ.ตร.ผบ.ตร.แล้วท่านก็มาจีบมาจีบเลยเหรอแปะเป็นคนมาจีบแต่ว่าท่านก็บอกว่าจะเรียกว่าจีบหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เข้ามาแบบจี๋จ๋านะฮะตอนแรกเนี่ยเข้ามาแบบกระโชกโคกฮากหน่อย ตามสไตล์ดร.จุ๋มก็บอกว่าไม่ค่อยชอบหน้าเลยอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่ชอบหน้าเลยนะแต่ว่าตอนหลังก็ขอมาทานข้าวที่บ้านบ้างอะไรบ้างเจอกันที่มหาวิทยาลัยบ้างให้ช่วยทำการบ้านให้บ้างผมเชื่อเลยนะจริงๆแล้วอ่ะท่านบิ๊กแปะทำการบ้านเองได้ผมเชื่อว่าท่านเก่งท่านเรียนเก่งอยู่แล้วท่านอ่ะหาข้ออ้างในการมาเจอกับดร.จุ๋มคุณเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ป่ะเนี่ยนั่นแหละท่านก็เล่าเรื่องราวของความรักให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันบอกว่าเราเลือกถูกคู่ถูกคนแล้วนี่นะฮะเป็นคำยืนยันแล้วก็มีข้อมูลเสริมมาว่าท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ก็มีบุตรชาย2คนด้วยกันคือร้อยตำรวจเอกชานันชัยจินดาแล้วก็นายชัยทัศน์ชัยจินดานะครับก็เป็นพยานรักทั้ง2คนนะครับเอาคนอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นผบ.ทบ.บ้างดีไหมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับคู่ชีวิตท่านก็คือคุณเบญจวรรณสิทธิศาสตร์ทั้ง2ก็มีบุตร3คนเป็นชาย1หญิง2ส่วนฝั่งทหารเรือก็มีนะครับอย่างเช่นภาพนี้คือคุณเกษราประทุมสุวรรณภริยาของพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือทั้งคู่ก็มีบุตรสาวด้วยกัน2คนแล้วก็ปิดท้ายที่ทหารอากาศอย่างพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับนี่ภริยาของท่านก็คือนาวาอากาศเอกหญิงกรนันรุ่งสว่างก็มีบุตรธิดา3คนครับบรรยากาศของความรักความอบอุ่นนะฮะเอามาให้ดูแล้วก็ส่วนบรรยากาศของทุกๆคนในประเทศในขณะนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องของการมอบดอกกุหลาบซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในระยะหลังๆเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเศรษฐกิจหรือเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนเพราะว่าตลาดค่อนข้างจะซบเซาพอสมควรคือมันต้องดูด้วยคุณประวันว่าตลาดที่ว่านั้นคือเนี่ยแต่ผมมองว่าทั่วประเทศอ่ะก็ยังคงคึกคักอยู่และยังปากคลองตลาดเก่าทุกวันนี้ก็อาจจะดูแบบเงาๆเศร้าๆเพราะว่าเขามีการจัดระเบียบไง ปกติปากคลองตลาดจะคึกคักวุ่นวายเพราะว่าเขาจะขายตามทางเท้าด้วยเต็มไปหมดเลยเต็มเลยพอลงสะพานพุทธไปก็เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการจัดระเบียบการย้ายปากคลองตลาดเก่าไปอยู่ที่ปากคลองตลาดใหม่มาอยู่แถวพุทธมณฑลสาย4มันก็เลยอาจจะทำให้ความรู้สึกว่าไม่คึกคักเหมือนในอดีตแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นสิ่งของที่นิยมมอบให้กันอยู่สำหรับดอกกุหลาบสัญลักษณ์แทนความรักอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากกรุงเทพพาไปดูต่างจังหวัดหน่อยคุณอามครับอย่างเช่นหนองคายฮะหนองคายคุณผู้ชมครับมีร้านจำหน่ายดอกไม้
เหมือนกันนะครับซึ่งมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวลาวเนี่ยมาซื้อเอาไปขายในวันแห่งความรักเหมือนกันโดยเฉพาะดอกกุหลาบซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าขายดีจนไม่พอกับความต้องการเพราะว่าอากาศปีนี้เนี่ยก็แปรปรวนด้วยนะฮะเขาบอกว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็ตายไปเยอะอันนี้ก็คือหนองคายส่วนมหาสารคามครับไปดูกันต่อเลยนะครับหลายรายบอกว่ายอดสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะร้านค้าส่วนหนึ่งต้องเร่งมือเตรียมช่อดอกไม้ตามที่ลูกค้าสั่งจองออเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าล้นเลยนะแล้วราคาเนี่ยก็สตาร์ทสักประมาณ300ไปจนถึง 3,500 โอ้แล้วก็ที่นิยมก็อย่างเช่นอะไรฮะกุหลาบสีขาวสีแดงเขาบอกแดงห่อด้วยสีดำเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงเหมือนกันเขาจะมีความหมายด้วยนะของแต่ละสีของดอกกุหลาบนะครับคราวนี้ไปกันต่อที่ขอนแก่นที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับตรงข้ามโรงเรียนเนี่ยก็มีร้านขายดอกไม้อยู่นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเขาก็มาซื้อดอกกุหลาบกันแม่ค้าก็บอกว่าถึงแม้จะมีลูกค้าสั่งออเดอร์จำนวนมากแต่ก็ไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านๆมาเพราะว่ากุหลาบมีราคาแพงกว่าเท่าตัวนะครับการจะซื้อก่อนก็ไม่ได้คุณประวันถูกไหมซื้อก่อนก็จะเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวไงมันต้องกะเวลาให้พอดีนั่นน่ะสินะฮะแล้วมาซื้อในช่วงเทศกาลแบบนี้ราคาก็จะแพงเป็นธรรมดาส่วนเจ้าของร้านดอกไม้ในอำเภอเมืองสงขลาก็บอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้กุหลาบแพงแต่ดอกสวยกว่าทุกปีเพราะอะไรเพราะสภาพอากาศทางภาคเหนือหนาวมากในช่วงนี้กุหลาบก็เลยเบ่งบานสวยงามมากแล้วก็มีลูกค้าสั่งช่อดอกไม้นำไปมอบให้กับคนรักในที่ทำงานมากขึ้นเพราะว่าวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันทำงานนั่นเองครับครับนะฮะปิดท้ายนะครับที่พรานนกพุทธมณฑลสาย4นะครับก็คือที่ปากคลองตลาดใหม่ที่คุณอามบอกปรากฏว่าก็มีการทยอยเข้ามาซื้อดอกไม้กันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็จะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็นำดอกกุหลาบดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันมาขายกันแล้วนะครับทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์เขาบอกว่าเอามาวางขายเนี่ยร้านดอกไม้ที่นี่เขาบอกเกิน 30% มีการเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์นะก็ต้องมีการปรับตัวกันนี่น่าสนใจนะเพราะว่าเกิดว่ามีการสั่งทางเน็ตเนี่ยก็ไม่เสียเวลาบางคนขี้เกียจมาเดินเลือกเองนะฮะกดในเน็ตกดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยออนไลน์แบบนี้ทีนี้อีกหนึ่งด้านคุณอามครับก็คือสถานที่จดทะเบียนสมรส อันนี้ก็ชื่นมื่นทุกปีนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับสำหรับในกรุงเทพเองก็ต้องเป็นเขตอะไรบางรักบางรักบางรักชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับพลาดไม่ได้ครับไปดูที่นี้กันหน่อยนี่เขาบอกว่าคนกทมเนี่ยเขานิยมไปจดทะเบียนสมรสเขตนี้มากที่สุดเพราะชื่อเป็นมงคลไงแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเริ่มแจกคำร้องตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นแล้วนะครับเขาใช้วิธีนี้ครับคุณอามยังไงฮะจับสลากฮะคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่แต่ทุกชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการจับสลากมอบทะเบียนสมรสทองคำรวม10ฉบับตั้งแต่8โมงเช้าไปต้นไปแล้วก็ยังมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนนะครับอย่างเช่นทะเบียนสมรสทองคำ10ฉบับบัตรของขวัญค่าที่พักและอาหารตั๋วเครื่องบินกรุงเทพภูเก็ตจากการบินไทยแล้วก็อีกหลายรางวัลเพียบเลยเขาบอกปีที่แล้วนะถ้าดูสถิตินะเขตบางรักมีคนมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยมากถึง625คู่นะฮะอันนี้คือกรุงเทพแสดงความยินดีกับทุกคู่ที่ไปจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะครับไปต่อที่สุรินทร์กันบ้างที่ศูนย์คนศึกษาตำบลกระโพอำเภอท่าภูมิท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ก็มีการแห่ขบวนขันหมากด้วยช้างนะฮะเจ้าบ่าวมาด้วยช้างเลยมาบนหลังช้างเลย ประกอบพิธีแต่งงานแบบชาวกวยหรือว่าเป็นพิธีซัตเตแล้วก็พิธีเรียกขวัญมีการร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างคุณประวันท่านผู้ชม นะครับแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีที่นั่นก็จัดงานแต่งงานวิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนมีชื่อว่าตามหอยฮักรักกันที่ผาแต้ม ให้คู่รักมาจดทะเบียนสมรสก่อนใครในสยามครับอันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา7โมงเช้าเลย7โมงเช้าถึง11โมงนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทำไมต้องไปที่นี่ครับก็เพราะว่าที่นี่เวลาเขาประกาศเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะประกาศจากที่นี่เป็นอันดับแรกจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่คือที่แรกถ้าหากว่าไปที่นี่ก็จะจดทะเบียนก่อนเหมือนเริ่มต้นความรักได้อย่างความเป็นมงคลที่นี่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าหากมีการจดทะเบียนสมรสก็จะได้รับเป็นกระติบข้าวรูปหัวใจอิ่มรักฝีมือจากคนไปด้วยเออนี่น่ารักนะนี่น่ารักจากอีสานนะครับไปต่อที่เหนือกันหน่อยไปดูเชียงรายครับอันนี้เขามีชื่องานสัญญารักที่ผาฮีรักนี้นิรันดร นี่อันนี้คือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านผาฮีตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณอามครับมีรางวัลพิเศษเหมือนกันนะคู่รักที่มีอายุมากที่สุดนี่คู่รักที่มีอายุต่างกันมากที่สุด
หรือคู่รักที่มีอายุน้อยที่สุดคู่รักทุกคู่จะได้รับของที่ระลึกไปเลยครับครับคือที่สุดของที่สุดแต่ละคู่เนี่ยเขาเตรียมรางวัลไว้ให้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกเอ๊ะไม่คุ้นชื่อเนี่ยผาหีคืออะไรเขาบอกว่าที่นี่คือแหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงรายครับเขาก็จะคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพรสเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟทั่วประเทศอันนี้ก็คือจุดนี้ขยับไปอีกนิดนึงครับลำพูนฮะอันนี้เขาเชิญชวนเหมือนกันคุณอามคู่รักมาร่วมงานที่นี่มีรักที่สะพานขาวทาชมพูครั้งที่3ครับลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมพูที่อำเภอแม่ทานะครับสำนักทะเบียนอำเภอแม่ทาจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวมีความรักความเข้าใจมีความผูกพันที่ดีต่อกันคราวนี้ลงไปที่ใต้กันบ้างนะครับถ้าใต้เนี่ยต้องนึกถึงจังหวัดตรังครับเพราะที่นี่เขาจะมีกิจกรรมวิวาใต้สมุทรกันตลอดในทุกๆปีนะครับจัดกันที่ริมชายหาดทะเลตรังพิธีวิวาใต้สมุทรเนี่ยก็เป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักในหมู่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ละปีก็จะมีคู่รักเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากตรังไปต่อที่สงขลาก็จะมีการเชิญคู่รักเข้าร่วมงานสมิหลาสัญญารักครั้งที่2ที่ศาลาไทยแหลมสมิหลาหน้านางเงือกนะครับโดยคู่รักที่จดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ด้วยแล้วก็พิเศษสำหรับคู่รักที่จดทะเบียนสมรส50คู่แรกครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายอีกด้วยโอ้โหถ้ามาเป็นคู่แรกๆจะได้รับรางวัลด้วยเออก็ทีนี้ต้องรีบไปกันเลยงี้เหรอ50คู่แรกรับไปเลยโอ้ดีนะเออดีๆนะฮะเป็นบรรยากาศแห่งความรักแต่ว่าผมชอบที่เขาไปปีนผาแล้วจดทะเบียนสมรสกันนะคุณประวันทำไมครับมันดูแบบว่าหวาดเสียวดีอ่ะดูเป็นการวัดใจดีว่าใครจะร่วงก่อนกันไม่ใช่วัดใจว่าเธอพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากไปกับฉันไหมสำหรับคู่ที่ชอบความท้าทายเพราะเดี๋ยวผมรอดูคู่คุณอามนะว่าถึงเวลาจดทะเบียนสมรสแล้วจะไปขึ้นผาหรือเปล่าไม่ได้เลยของผมเนี่ยผมจะไม่เปิดเผยคู่ชีวิตของผมเพราะว่าชีวิตผมมีความเสี่ยงทำไมงานการที่ผมทำมีความเสี่ยงเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเลยไม่อยากเปิดช่วงนี้คุณดวงขึ้นนะเนี่ยขึ้นเรื่องความรักเหรอขึ้นศาลครับเอาละครับไปดูอีกหนึ่งคำเตือนออกมานะฮะจากกรมสุขภาพจิตอันนี้เขาก็เลยเตือนไปยังวัยรุ่นคุณอามีโพออกมานะฮะมีโพออกมาว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนี่ยแหละฮะคุณหมอบุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เนี่ยเขาไปสำรวจความสุขและทัศนคติวัยรุ่นต่อวาเลนไทน์ปีนี้นะออกมาประมาณว่า170เนี่ยรู้สึกมีความสุขเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นโอ้นี่เซอร์ไพรส์นะคุณอามที่เด็กๆเขามองได้ถึงขนาดนี้นะฮะ140บอกไม่มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาชีวิตไม่มีความภูมิใจในตัวเองอันนี้ก็ไปในแง่ลบเหมือนกัน118บอกรู้สึกว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเนี่ยทำให้มีความสุขอันนี้ก็ดีส่วนถามต่อเรื่องวันวาเลนไทน์ครับ139บอกเป็นวันแห่งความรักที่คนรักแสดงความรักให้แก่กัน132บอกไม่ได้ให้ความสนใจตัวเลขสูงเหมือนกันนะครับ111บอกเป็นวันที่ผู้ใหญ่ชอบมาเตือนเรื่องความรักเกินเหตุโอ้ออกแนวรำคาญอันนี้น่าสนใจนะผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเด็กด้วยนะฮะว่าเกินเหตุหรือเปล่าความคิดเห็นของเหตุผลในการมีแฟนครับคุณนาม150บอกเพราะมีแล้วจะได้ไม่เหงา รู้สึกเติมเต็มสบายใจ151.3 บอกชอบอยู่คนเดียวมากกว่าพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโหนี่ครึ่งๆเลยนะครึ่งๆเลยเหรอกันนะอยากเป็นโสดเนี่ยเกินด้วยนะเกินคนชอบไม่เหงาด้วยนะ143บอกเลือกระบายความรู้สึกกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่อันนี้ก็มุมมองต่างๆที่เขาไปสำรวจมานะฮะท่านอธิบดีก็บอกว่ามีความน่าเป็นห่วงเหมือนกันในบางวิธีคิดและมุมมองการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับที่เอาความสุขและคุณค่าของตนเองไปผูกติดกับผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหาความรักเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตซึมเศร้าแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาเช่นท้องไม่พร้อมดังนั้นเขาแนะนำว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นกิจกรรมแรกที่วัยรุ่นเลือกทำให้ตนเองมีความสุขซึ่งครอบครัวและครูสามารถร่วมมือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงไม่ว่าจะคือหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดตั้งครรภ์ไม่พร้อมการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายใส่ใจให้เวลากับวัยรุ่นส่งเสริมทักษะชีวิตแต่นี่น่าสนใจนะคุณอาคุณผู้ชมครับท่านอธิบดีบอกว่าวัยรุ่นส่วนหนึ่งเนี่ยเอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับคนอื่นว่าตัวเองจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยไปผูกติดคนอื่นผมแนะนำให้เอาคุณอาร์มเป็นตัวอย่างนี่คุณอาร์มเคยประกาศไว้หลายรอบแล้วว่ายังเป็นโสดแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปผูกมัดหรือว่าไปผูกติดกับคนอื่นคือไม่มีการผูกมัด
ทำไมตอนสรุปสุดท้ายมันคนละความหมายกันล่ะฮะไม่ใช่เหรอคือเราไม่อยากจะดึงใครมาลำบากกับเราด้วยนะตอนนี้เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงในตัวเองไงรักใครได้แต่รักตัวเองให้มากพอเป็นอันดับแรกรักตัวเองให้เป็นแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือที่เขาบอกว่าเลือกระบายความรู้สึกในใจกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่จริงๆสิ่งนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องมีการเข้าหาลูกๆมากขึ้นคุณประวันบางทีพ่อแม่เป็นเพื่อนได้ไงจริงๆบางทีอ่ะสามารถที่จะคุยเป็นเพื่อนได้เราจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าปัญหาที่เขามีคืออะไรไม่ใช่ว่ามีระยะห่างกันพอลูกกลับบ้านมาขึ้นห้องนอนเงียบเล่นโทรศัพท์เราก็ไม่รู้แล้วว่าลูกเป็นอะไรต้องทำตัวให้เข้ากับวัยรุ่นด้วยแต่นี้ถ้าคนแบบว่าเข้าไม่ถึงจริงเนี่ยต้องไปพึ่งพระพึ่งเจ้าก็มีคำแนะนำเหมือนกันใช่ไหมธรรมะก็มีเหมือนกันแล้วก็เราต้องไปสนทนาธรรมกับพระพยอมไปฟังว่าหลวงพ่อพยอมนะครับเตือนสติอะไรคนไทยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์บ้างวันนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านก็บอกว่าอยากจะเตือนสติกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะในช่วงวาเลนไทน์แบบนี้ว่าควรจะใช้ความรักอย่างมีหลักเกณฑ์ก่อนที่จะมีความรักในวัยเรียนอันนี้สำคัญมากควรจะมีความรู้เสียก่อนก่อนจะมีความรักควรจะมีความรู้เสียก่อนแล้วค่อยรักนะครับความรักต้องเป็นแรงผลักดันในการเรียนไม่ใช่ความรักมาทำให้เราแย่ลงไปฟังพระพยอมครับอยากให้เด็กๆวัยรุ่นเข้าใจความรักซะดีและก่อนที่จะมีความรักเนี่ยมันควรมีอะไรก่อนมาแต่งหนังสือไว้เล่มหนึ่งมีรู้ซะก่อนแล้วค่อยมีรักแล้วค่อยไปมีลูกที่บางคนเนี่ยยังไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยรักมั่วไปหมดอยู่ม.2 ม.3 ตอนนี้ข่าวเรื่องเด็กนักเรียนรักมั่วนี่อาตมาเคยถามเด็กว่าเด็กรู้ไหมอะไรเป็นอุปสรรคของความใฝ่รู้อะไรกระชากความใฝ่รู้ออกจากสันดานสมองเราใฝ่ต่ำยังไงเพราะนั้นความรักกับไฟต่ำเนี่ยมันต่างกันถ้าความรักดีๆเนี่ยนะอาจจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยเอาความรักเป็นโมทีฟผลักดันการเรียนการศึกษาเออถ้าเรารักกันเราขอเรียนจบก่อนแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันตั้งฝ่ายต่างรีบเรียนกันใหญ่เรียนให้เข้มแข็งเพื่อจะได้รักยังมีแรงไอ้นี่ความรู้ไม่มีเลยแต่มีความรักแล้วไม่เท่าไหร่ออกลูกมาแล้วแล้วจะเลี้ยงดูกันยังไงเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คำว่าความรักกับความอยากมันคนละเรื่องกันนี่ความรักกับความอยากคนละเรื่องกันก่อนมีความรักต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วก็พระพยอมท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าทุกคนควรมีวันวาเลนไทน์ที่ดีเป็นการแสดงความรักที่ดีต่อกันศาสนาพุทธก็สอนว่าความรักคือความเมตตาปรารถนาสิ่งดีๆให้แก่กันและกันทำให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ใช่ว่าเป็นการเอาหัวใจไปให้ใครเขาลังแกควรรักอย่างมีสติแล้วก็ฝากไปยังวัยรุ่นบอกว่าต้องรักตัวเองด้วยอย่างที่คุณประวันบอกต้องรักตัวเองให้เป็นถ้าหากผิดพลาดจะทำให้รู้สึกเสียดายและเสียใจภายหลังได้ครับครับศาสนาเราเรียกความรักว่าเมตตาปรารถนาให้คนรักมีความสุขไม่ใช่ไปให้เขาปลนเปลือบำเรอความสุขเราแล้วถ้าวันไหนเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพอผู้ชายทิ้งก็ไปจ้างมอเตอร์ไซค์ถ่ายภาพโดดน้ำตายอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นความโง่เป็นความเอาหัวใจไปฝากไว้ที่ผู้ชายอย่างงมงายโบราณก็บอกผู้ชายไม่ไร้เท่าใบพุทราไอ้นี่บ้าจะเอาอยู่ใบนี้ใบเดียวอะเปลี่ยนใบอื่นไม่ได้เลยเป็นตายเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจำไว้อย่าเอาหัวใจไปไว้ที่ผู้ชายมากนักอย่าให้คำโบราณที่เตือนว่าคนที่เอาหัวใจไปไว้ที่ผู้ชายเปลี่ยนสมัยได้ไหมผู้ชายไม่ใช่เลขคณิตอย่าเอามาคิดให้เปลืองสมองเออมันมีคำพูดคิดอยู่ตอนนี้ว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นแต่พระนี่ตรงกันข้ามกับไอ้คำความเคยของเด็กพระบอกฉันยอมโง่เรื่องความรักแต่ขอระวังใจไม่ให้ใครหักอกอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าฝากทิ้งว่าถ้าเผื่อไอ้คนรักมันทิ้งเราอะแล้วมันยังพูดเยาะเย้ยสวนใส่หน้าเราว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเราต้องพูดสวนมันมั่งตั้งแต่ขาดเธอฉันก็เพิ่งเจอความสุขฉันก็อยู่ของฉันคนเดียวได้
อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่ามีวันวาเลนไทน์อย่างฉลาดไม่ใช่วันวาเลนไทน์คือวันเสียเนื้อเสียตัวเสียอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าให้วันวาเลนไทน์พลาอนาคตอันสดใสข้างหน้าให้หน้ามืดตามัวชั่วครู่ชั่วยามของวันวาเลนไทน์เจอสาธุชัดชัดนะชัดนะคุณอามากนะครับผู้ชายไม่ใช่คณิตอย่ามาคิดที่เปลืองสมองผมชอบตรงนี้มากแต่ผู้ชายบางคนก็ดีนะก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะฮะก็เป็นคนๆไปแต่ว่าอย่าเอาหัวใจไปให้กับผู้ชายคนเดียวแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาหัวใจมาฝากไว้กับเรา2คนได้ก็จะดีมากก็คือติดตามเราตลอดนะก็จะขอบพระคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้อยากจะพาไปดูหนึ่งเรื่องนะครับปิดท้ายนะครับสำหรับเบรกแรกนี้ก็คือมีหนุ่มสาวคนหนึ่งเขาบอกเป็นหนุ่มอิตาลีกับภรรยาชาวไทยครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะช่วยกันทำมาหากินนะคุณผู้ชมนี่ทำอะไรอยู่รู้ไหมฮะทำอะไรครับเนี่ยขายกุ้งอบวุ้นเส้นครับอ๋อเหรอคือภรรยาชาวไทยคนนี้สามีเป็นชาวอิตาลีครับเขาไปเจอกันที่อิตาลีครับแล้วช่วงนี้ปรากฏว่าก็คือมีภารกิจหลักก็คือต้องตั้งครรภ์ฮะก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทยระหว่างรอคลอดลูกก็เลยเอางี้ละกันเปิดร้านขายกุ้งอบวุ้นเส้นเลยโอ้โหหม้อละแค่60บาทปรากฏเห็นไหมครับคึกคักขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสามีขอหน้านี้เป็นกุ๊กด้วยนะร้านอาหารชาวอิตาลีเนี่ยไปเจอที่นั่นก็คือวอลเตอร์บูเอโตอายุ39ปีส่วนคุณพี่ผู้หญิงคือนางสาวณภัสสรคงรังสรรค์อายุ41เป็นคนพิษณุโลกครับขายอยู่ที่ตลาดเจริญโรจน์ตลาดใหม่ใกล้สามแยกแมคโครที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิ้ลบอกว่าเนี่ยลูกค้าให้การตอบรับดีมากมาอุดหนุนกันขายได้เฉลี่ยวันละตั้งแต่ 1,500 จนถึง 2,000 บาทร้านนี้เปิดขายมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากตลาดเจริญโรจน์เปิดพื้นที่ให้ขายฟรีก็เลยลองมาทดลองขายหารายได้จนเจือครอบครัวเขาบอกจุดเด่นของร้านนี้คุณอามครับสูตรคุณแม่ครับคุณแม่ของคุณณภัสสรเนี่ยให้มานะฮะได้มาจากกุ๊กพัฒนาการพัฒนาการดังเลยนะก็เลยเอามาปรับให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นวุ้นเส้นคุณภาพดีเหนียวนุ่มน้ำซุปปรุงรสพิเศษมีเครื่องเทศเป็นสูตรเฉพาะกลิ่นหอมหอมครับเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินสำหรับคู่รักสาวไทยอันนี้ปิดท้ายเพราะว่าเป็นหนึ่งคู่รักไงคู่รักต่างชาติกับคนไทยก็ไม่มีพรมแดนนะฮะชาติไหนก็รักกันได้นะครับก็มาช่วยกันทำมาหากินด้วยน่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาก็เครียดเหมือนเดิมคุณประวันเครียดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะตามไปกันต่อเพราะว่าต้องตามกันอย่างเข้มข้นกรณีของนายเปรมชัยกับพวกวันนี้เจ้าหน้าที่หลายส่วนนะครับลงไปทั้งภูเรือจังหวัดเลยไปดูว่าตกลงแล้วรังเย็นรีสอร์ทเนี่ยเป็นของใครกันแน่แล้วมีพื้นที่ไหนมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนายเปรมชัยหรือเปล่ารวมไปถึงที่เกิดเหตุวันนี้ไปดูจุดในการชำแหละเสือดำด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ